ดีไปก่อนนะแป๊บนึงไม่มีไปไหนเว้ยเป็นแบบไหนอะลุงมันเป็นแบบไหนครับเป็นหลอดๆนะไอ้ป๋าลุงแบบนี้ป่ะครับลุงใช่แบบนี้ป่ะเออใช่ลุงโอ้ทำใจดีๆไว้ลุงหายใจลึกๆครับช้าๆครับลุงหายใจลึกๆครับเออพ่อเชื่อพ่อดูสบายสบายครับลุงดีแล้วใช่ไหมสตาร์ทดีแล้วสตาร์ทดีแล้วพี่มันไม่ติดพี่ทำไงดีพี่เข็นนะพี่ครับวิธีเดียวโอเคพี่เข็นพี่ไหวนะพี่ไหวเกิดนะเนี่ยไหวหน้าเห็นไหมเฮ้ยพี่ครับแล้วใครสตาร์ทอ่ะใครจะสตาร์ทพี่น้องไม่ขับวะน้องมันสตาร์ทเลยเดี๋ยวพี่เข็นคนเดียวสบายสบายอ่ะพี่สบายผมพี่พึ่งเดี๋ยวผมให้คนมาช่วยดีกว่านะแป๊บนึงผมให้คนมาช่วยน้องครับช่วยพี่เข็นรถหน่อยเข็นจ้าไม่เอาหัวร้อนหน้าปวดแล้วเมื่อกี้เข็นคนเดียวเห็นมันชุ่มเข็นเลยอ่ะไม่เอาอ่ะเข็นได้ไหมอ่ะเข็นเถอะร้อนอ่ะน้องเร็วพี่ครับช่วยเข็นรถเลยครับเฮ้ยจะบ้าแล้วเดี๋ยวตำรวจก็มาเห็นพี่เข้าล็อกพี่ไม่งั้นลงไปไม่ได้จริงๆนะพี่ไม่มีใครเข็นอ๋อครับเนี่ยพี่เข็นไหวไหมผมเชื่อเหรอเฮ้ยครับผมตายแล้วเข็นเร็วลุกอีกนิดครับโอเคเฮ้ยเสร็จแล้วใจละผมจะพาลุงไปโรงพยาบาลใครไม่ไปอ่ะก็เชิญลงได้เลยเฮ้ยผมว่าคุณพาคุณลุงเข้าไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าดูท่าแกการจะหนักมากเลยเนี่ยหนูว่าน่ะจนพูดถูกนะพาลุงไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าผมขึ้นมาคงไม่ลงไปอีกครับขอบใจทุกคนนะที่ช่วยพาลุงไปส่งโรงพยาบาล
ผมรู้แล้วแล้วว่าทำไมสังคมเราทุกวันนี้มันถึงวุ่นวายก็เพราะเราต่างก็มัวแต่คิดถึงแต่ตนเองแล้วความสามัคคีล่ะ